้นชาลิดาระทึกเจอเหตุการณ์แผ่นดินไหวขณะไปถ่ายละครที่ไต้หวันคือตอนที่แผ่นดินไหวเนี่ยพวกเราอยู่บนรถทัวร์ค่ะก็เลยไม่ค่อยรู้สึกก็รู้สึกแค่รถโอนเองก็คิดว่าแบบรถทัวร์มันโยกแต่พอกลับมาที่โรงแรมปุ๊บเนี่ยแขกทุกคนลงมากออยู่ข้างหน้าพวกเราก็แบบงงกันนิดนึงอะค่ะว่ามันแรงมากเลยเหรอเพราะพวกเขาดูแบบตกใจกันมากรู้สึกกลัวไหมคะตอนนั้นก็กลัวค่ะเพราะว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้แล้วก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าไปถึงวันแรกเลยที่แผ่นดินไหวอะค่ะก็กลัวว่าวันต่อไปจะมีมาอีกหรือเปล่าแต่ว่าไม่มีก็โอเคค่ะทุกคนปลอดภัยพอสรันไม่น้อยที่มีนพิชยาลืมวันเกิดตนไม่มีทั้งของขวัญหรือแม้กระทั่งข้อความแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้ส่งข้อความไม่ได้คุยกันนะไม่ได้คุยกันอันนี้คือแอบน้อยไหมคะไม่น้อยเป็นปกติครับจะไปทวงของขวัญอะไรจากใครเป็นพิเศษไหมไม่ทวงฮะโสด14พฤศจิกายนวันเกิดผมกับวันวาเลนไทน์ผมไม่เคยมีแฟนเลยครับจริงๆอ่ะมีก็เลิกก่อนไม่เข้าใจเบื่อเพราะเลิฟการแต่งตัวเป็นทุนเดิมพอชมพู่อารยาถูกดีไซเนอร์สาวไฮโซวทานิกาปัทมสิงห์ณอยุธยาชวนมาร่วมออกแบบเสื้อผ้าคอลเลคชันพิเศษอารยาเอกวทานิกา wow. เลยไม่ลังเลงานนี้สาวชมได้มาเรียนเชิญบอสนิดอรพันธ์วัชรพลไปร่วมงานเปิดตัวในวันพรุ่งนี้อีกด้วยมันก็เป็นงานที่เราอยากจะทำมาตั้งนานแล้วแหละคือเราก็ออกไอเดียอยากได้แบบไหนแล้วเขาก็เหมือนกับช่วยพัฒนาแบบไอสิ่งที่เราพ่งไปเนี่ยว่าฉันอยากได้อย่างเงี้ยแล้วก็ตบให้มันเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ทำให้มันแบบเป็นของออกมาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยชมเล็งไหมจะเปิดแบรนด์ของตัวเองเลยมีคิดไหมคือตอนนี้คือทุกคนยุส่งมากว่าอยากให้ทำแต่ว่าชมว่าเดี๋ยวชมรอดูอันนี้ก่อนดีกว่ารอดูฟีดแบครอดูอะไรอย่างเงี้ยแจ้งเกิดยกแก๊งวันเฉลิมแบบสวยงามสำหรับนักแสดงรุ่นจิ๋วน้องเมลิกน้องแม็กและน้องยอดที่กระแสความฮอตแรงแซงโค้งได้เจอน้องๆทั้ง3ที่มาอัดรายการ3แซ่บเลยต้องขอเช็คเรตติ้งความฮอตซะหน่อยก็กระแสตอบรับดีมากครับหายเหนื่อยครับไปไหนมาไหนคนมาทักว่าไงบ้างก็มาทักว่าวันเฉลิมเนี่ยเขาก็ขอมาถ่ายรูปครับก็พอแม็กเดินเขาก็บอกว่าเฮ้ยนี่วันเฉลิมนี่แล้วเขาก็เข้ามาขอถ่ายรูปครับเห็นว่าในอินสตาแกรมมีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากเลยครับเป็นไงบ้างเราได้ดูบ้างไหมดูครับอีกคนที่แจ้งเกิดไปตามๆกันก็คือน้องฮานะที่รับบทเป็นอ้อยลูกสาวของลำยองที่ร้องไห้ทุกฉากจนเกิดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการทรมานเด็กเกินไปหรือเปล่างานนี้คุณแม่ของน้องฮานะขอเคลียร์ชัดมาว่าแม่ก็เครียดนะคะจริงๆแล้วเราก็รักลูกนะคะกว่าจะมีเขาได้มันก็นะคะก็ไม่ได้ทรมานลูกก็คือเขาร้องแค่มันเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะคะการเข้าฉากแล้วพี่เขาก็ส่วนใหญ่ก็เทคเดียวค่ะเทคเดียวผ่านตลอดค่ะคุณแม่มีวิธียังไงบ้างให้น้องแบบเล่นได้สมบทบาทร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบน้องกลัวพี่ออฟอะค่ะเห็นหน้าพี่ออฟเขาก็ร้องค่ะวันนี้เป็นวันกองทัพเรือนะคะเรา2คนก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทหารเรือทุกคนเลยนะคะที่ช่วยกันปกป้องประเทศของเราแล้วก็คอยช่วยเหลือประชาชนอย่างพวกเราด้วยใช่ค่ะเรา2คนนะคะก็ขออวยพรให้พี่ๆทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆและเราก็จะเป็นแรงใจเป็นแรงเชียร์ให้พี่ๆเนี่ยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มพ่อพูเลือกเอกยิกไปบ่ายช่วงนี้เรามาส่องไอจีของคู่พ่อลูกกันดีกว่า มาเลยคู่นี้พี่ปอนัทพุทธกับน้องผู้แต่ว่ามาแบบโหดร้ายนิดนึงนะคะคุณพ่อบอกว่าโดนทำลาย Walking Dead ภาคพิเศษผู้กลายเป็นวอล์กเกอร์แค่นั้นยังไม่สาแก่ใจค่ะยังมีอีกคลิปนึงตามมาค่ะบอกว่าโดนซ้อมทั้งตบทั้งพ่นพิษโดนพ่นพิษด้วยพ่นพิษตีปากอีกทำไมน้องผู้ถึงใจร้ายกับคุณพ่ออย่างนี้ล่ะคะอยากจะขอเจ็บแทนมีข่าวรักๆเลิกเลิกอยู่หลายครั้งล่าสุดบุ๋มปนัดดาก็ยอมรับว่าตอนนี้ตนได้เลิกรากับแฟนหนุ่มรุ่นน้องติงโน้ตแล้วสาเหตุมาจากที่ฝ่ายชายไม่เชื่อใจชอบคิดว่าตนเองแอบไปมีกิ๊กณตอนนี้ก็เลยบอกเขาไปว่าเราต่างคนต่างถอยกันไปดีกว่าเป็นแค่เพื่อนกันจะดีที่สุดพี่ติงโน้ตนี่เข้าใจผิดคิดว่าพี่ผมมีแบบว่าหนุ่มคนมีคุยกับคนอื่นไหมถ้าผมคุยจริงผมไม่วางมือถือให้เขาดูอย่างนั้นหรอกค่ะคือเขาก็เห็นค่ะว่าผมคุยกับใครเมื่อคุณคิดมากขนาดนี้คุณจะคบฉันทำไมเพราะว่ามันคบกันมา3ปีนะ3ปีผ่านไปเขาก็ยังคิดว่าเราจะมีคนอื่นเนี่ยมันก็ผมก็เหนื่อยเป็นนะ
ปอนุ้ยใช้ชีวิตร่วมกันแบบสามีภรรยามาได้อาทิตย์กว่าทางคู่บอกว่ามีหลายเรื่องที่ต้องปรับจูนเข้าหากันอย่างเช่นฝ่ายชายเป็นคนนอนกรนเสียงดังประหนึ่งว่าเป็นเครื่องปั่นปอนเขาคงอยากปั่นน้ำผลไม้อะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นไม่ผิดฮะโอ้ไม่ผิดผิดค่ะเขาก็พยายามที่จะแบบพยายามนอนช้ากว่าเราหรือว่าเราพยายามปลุกเขาทุกตลอดเวลาให้เขาแบบตื่นตื่นอย่าเพิ่งนอนเพิ่งนอนให้ฉันนอนก่อนน้อยนาสิริภกากันนสูตรหวานใจไฮโซของหนุ่มนัทเทพหัสดินณ์อยุธยาเผยกับอุ๊บส์ทีวีว่าตัวเองกับแฟนหนุ่มชอบชวนกันเข้าวัดไปสวดมนต์ชอบไปวัดชอบสวดมนต์อะไรเงี้ยเวลาว่างหรือว่าวันเกิดหรือว่าเป็นวันพิเศษหรืออะไรเงี้ยที่จะแบบแอนนิเวอร์ซารีจะไปกินข้าวหรือเฮ้ยแบบเรานัดไปแบบทำบุญกันไหมอะไรเงี้ยเอาละค่ะทีนี้เรามาส่ง IG พ่อลูกไฮโซกันบ้างนี่เลยเจ้าสัวบุญชัยหอมน้องข้าวหอมค่ะเวียนหัวกินเกสรมีเป็นสินนาฬิกาด้วยยังไงดูเกิดเป็นน้องข้าวหอมจังเลยน้องหอมและอุ๊บสมองสุดท้ายกับอุ๊บนี่ฮ่านาทีนี้ใครๆก็เรียนแบบลำยองกันทั่วบ้านทั่วเมืองรวมถึงน้องนักแสดงเด็กคนนี้ลำยองชอบกินยาดองค่ะตอนนี้เป็นซิฟิลิสลัคกี้สามนะลัคกี้สามเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้หลังกินข้าวเที่ยงเวลาบ่ายโมงนิดๆกับโอ้